ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีค่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนำคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะคะความอร่อยอย่างลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนตามลุงอ้วนไปเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีครับวันนี้ลุงมาเยาวราชแต่เช้าเลยนะลุงอยู่ที่นี่นะฮะหน้าสถานี MRT วัดบางกอนนะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นลุงอยากจะบอกว่าเยาวราชนะมันไม่ใช่มีแค่ถนนเยาวราชอย่างที่เราทุกคนรู้จักรอบๆเยาวราชมันมีทั้งถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชอย่างถนนเส้นนี้คือถนนแปลงนามซึ่งทุกถนนเนี่ยมันมีของอร่อยหลากหลายรวมอยู่มากเลยวันนี้ลุงนะจะพามาตะเวนเยาวราช20ร้านทั้งอาหารคาวหวานกินกันแบบตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นซึ่งมันจะเป็นคัมภีร์เยาวราชฉบับลุงอ้วนให้เซฟไว้ครับแล้วจะไม่มีอดแล้วออกจากประตู1ของสถานี MRT วัดบางกอนเข้ามาเนี่ยแล้วเราเลี้ยวเข้ามาเลยซอยเล็กๆครับนี่ครับเข้ามาแล้วเนี่ยหาไม่ยากเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอร้านเลยตอนนี้เราถึงแล้วเป็นร้านก๋วยจั๊บเฮียตุ้ให้เลือกเขาสั้นๆหน่อยเฮียตุ้ตีห้านะเขารสชาติเด็ดยังไงเดี๋ยวเราคุยกับเฮียตุ้กันเลยขายวันไหนบ้างพฤหัสถึงวันอาทิตย์ครับพฤหัสถึงวันอาทิตย์ครับตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงกว่าเก้าโมงครับตีห้าถึงเก้าโมงเช้าทีเด็ดของที่นี่นะเป็นหมูกรอบแต่ที่อื่นชาวบ้านเขากรอบนะฮะแต่ที่นี่เขานิ่มแต่ชื่อหมูกรอบซึ่งเป็นเคล็ดลับของเฮียตุ้อีกอย่างหนึ่งเฮียตุ้ทำกรอบไปแล้วแล้วไปจุ่มต้มอีกทีเพื่อให้น้ำซุปมันซึมเข้าไปในเนื้อครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือเครื่องในเนี่ยเรียกว่าอร่อยก็มีกระเพาะกับลิ้นเครื่องในเหลือสองอย่างเองไม่พูดมากเดี๋ยวผมขอกินก่อนได้ครับอ่ะน้ำซุปเขาเนี่ยนะจะใสเนียนแล้วก็เนี่ยตัวกระเพาะหมูเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นหนังหมูนะส่วนนี้เลยที่เด็ดที่บอกแล้วว่าหมูกรอบซึ่งปกติแล้วหมูกรอบเนี่ยเขาจะมากินกันกรอบๆนะแต่วันนี้ที่เนี่ยเขาเอาความกรอบเนี่ยเข้าไปดูดซึมน้ำซุปงั้นเลยหอมและอร่อยมากความหอมของน้ำเนี่ยก็จะเข้าไปในหนังหมูเขากินหมูกรอบฟินๆแต่แบบไม่กรอบกับมีหนังหมูที่หอมๆเรียกว่าเป็นร้านก๋วยจั๊บที่น่าสนใจมากๆร้านของถ้ามีเวลาของชาวเยาวราชช่วงเช้านะก็เริ่มขายตั้งแต่ตีห้าเก้าโมงหมดแล้วต้องมาหน่อยหรือมีเบอร์โทรเดี๋ยวลุงจะให้เบอร์ไว้โทรมาสั่งก็ได้เข้ามาไม่ยากอย่างที่ลุงบอกถนนแปลงนามอันนี้เรากินเสร็จเจตุก็พอดีตะกี้เจอแฟนเพจนิดหน่อยสองสามท่านเดี๋ยวเราจะข้ามไปจากตรงเนี้ยออกถนนแปลงนามข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะจะไปดูอีกสัก 3-4 ร้านเดี๋ยวมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวลุงจะบอกอีกทีไปตามมาครับเราข้ามมาแล้วจากแปลงนามตรงข้ามเลยถนนเยาวพาณิชย์ก็จะเป็นร้านซาลาเปาชื่อเขาคือแต้ชัยเหลเป็นร้านซาลาเปาที่ชื่อว่าเก่าแก่อีกร้านหนึ่งนะฮะร้านเนี้ยเป็นสไตล์ซาลาเปาที่เขาใช้เป็นแป้งบางและจุดเด่นของเขาคือเป็นหมูสับที่ว่าอร่อยแป้งเนี่ยมันจะออกสีไม่ใช่สีขาวสีนวลๆเหนียวเหนียวลุงก็กินมาประจำแล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นญาติเขาหรือเปล่าอยู่ตรงพระพาชัยประตูสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่ญาติคือเขาเป็นเหมือนรุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะร้านนั้นสมัยก่อนคุณรู้ไหม
เวลาไปกินเนี่ยประตูเขาจะปิดหมดเลยเป็นประตูสีเขียวต้องไปยืนเกาะลูกกงสั่งเขาแล้วเขาจะทำเป็นซึ้งใหญ่ๆเลยซึ่งเป็นซาลาเปาสไตล์เดียวกันเพราะว่าที่นี่คือแป้งเหนียวนิดๆแต่กินไม่ติดฟันบางแล้วก็อร่อยมากและอันนี้ขายมารุ่นที่เท่าไหร่แล้วเราเนี่ยรุ่นที่4แล้วค่ะแล้วเจ้คนนั้นขายแม่หรือใช่ถูกต้องค่ะโอ้โหนี่ที่ลูกสาวแล้วใช่ค่ะก็คือรุ่นสู่รุ่นแล้วใช่อ๋อนี่รุ่นที่4แล้วอันนี้เรามาชิมกันนะฮะร้อนๆเลยฮะเห็นไหมครับแป้งเขาจะเป็นแป้งบางนะฮะไส้แน่นหมูสับเลิศสำหรับที่นี่นะครับไส้ที่นี่จะหอมเข้มข้นตัวแป้งอย่างที่ลุงบอกเป็นแป้งบางเนี่ยชื่อร้านเขาแต่เราใช้หรือเป็นรสเข็นนะฮะซาลาเปาเสร็จแล้วไปต่อเดี๋ยวเราเดินมานะผ่านร้านยิ้มยิ้มจุดเด่นเลยจะอยู่ติดกับร้านยิ้มยิ้มเลยเราก็มาถึงแล้วร้านสังเอียงแกงกะหรี่แกงกะหรี่ที่นี่นะฮะเขาใช้เอ็นแก้วนะฮะเห็นไหมครับเป็นเอ็นแก้วเลยนะฮะเอ็นแก้วล้วนๆนะฮะนี่ดูแกงปลาช่อนที่นี่ฮะแกงปลาช่อนนี่พุงล้วนๆนะฮะเห็นไหมฮะแกงปลาช่อนงั้นอย่าว่าอย่างงี้อย่างเงี้ยสั่งเลยที่นี่เปิดกี่โมง6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งหยุดวันไหนหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ค่ะแล้วหมดตอนกี่โมงถ้าขายดีก็หมดเร็วประมาณ9 โมง9 โมงหมดนะแต่เนี่ยจะหมดเร็วแต่อย่างอื่นก็ยังแต่แกงกะหรี่เอ็นนี่หมดเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกินก่อนเลยไปครับโอเคมาแล้ววันนี้กินแค่2 อย่างก่อนเพราะวันนี้จะต้องเผชิญชะตากรรมกับชีวิตยังไงก็ไม่รู้เลยที่เด็ดของที่นี่ก็คือแกงฟักปรุงปลาช่อนแล้วก็กะหรี่เอ็นหมูนี่เราเริ่มต้นด้วยเลยนี่กะหรี่เอ็นหมูเขาใช้เป็นเอ็นแก้วนะฮะเอ็นแก้วล้วนๆนะอันนี้เป็นแกงกะหรี่สไตล์ไทยปนจีนนิดๆนะแต่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรสจัดจ้านมันจะมีกลิ่นของพวกโซยุส่วนผสมกลิ่นอายของญี่ปุ่นกะหรี่ไทยกับกะหรี่จีนใกล้เคียงกันก็คือเป็นพวกกะทิบอกไว้เลยอร่อยเอ็นเขาเนี่ยจะไม่เหนียวกัดขาดไม่ให้กัดเป็นหนังสเต็กความนุ่มความหอมอยู่ในตัวเอ็นไปเท่าไหร่ชามไม่อยากจะรู้ชามนี้เอ็นนะ70แล้วก็พุงปลาพุงปลา100-120แล้วแต่พุงเล็กพุงใหญ่นะฮะตัวนี้ก็เป็นพุงปลาช่อนล้วนนะพุงเนี่ยใหญ่เล็กอยู่ที่ราคาเขาก็คือ100-120อะไรอย่างพวกนี้ครับปลาช่อนเนี่ยมันจะไม่มีส่วนพวงทุกตัวนะบางตัวมันก็จะมีเล็กๆแต่นี่เป็นพวงกำลังดีเลยมันจะมีความมันของพวงหอมฮะแล้วก็ท้องปลาอ่อนๆถือว่าอร่อยครับชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสวัสดีครับผมเบนอาบาเช่นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ใจกลางเยาวราชครับแต่นี่คือห้างแอมไชน่าทาวน์ห้างหรือไม่ห้างก็ไม่รู้แต่ว่าเวลามาเยาวราชเนี่ยสังเกตว่าไม่ค่อยมีที่จอดใช่ไหมฮะมาที่นี่ครับแอมไชน่าทาวน์ฮะเดินทางสะดวก MRT รถประจำทางหรือว่าที่จะพาขับรถส่วนตัวมามีที่จอดที่นี่เพียบครับไม่ต้องกังวลเรื่องโดนล็อกเลยฮะวันนี้ไม่ได้มาซื้อทองนะครับไม่เกี่ยวกับราคาขึ้นเพราะว่าผมไม่มีตังค์ครับอ้าวก่อนคุยเรื่องทองผมพาไปกินอะไรอร่อยๆข้างในแอมไชน่าทาวน์นี่ดีกว่าอยากรู้ตามไปกันเลยครับไปฮะตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านเรียวชิซูชิฮะเหมือนเดิมครับแอมไชน่าทาวน์โอ้โหวันนี้เราอยู่กับเชฟไกด์ด้วยพี่สวัสดีครับพี่ครับเรียวชิซูชิเมนูที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เขาชื่ออะไรฮะเป็นเมนูข้าวหน้าหอมม่อนครับข้าวหน้าหอมม่อนแซลมอนใช่ไหมครับแม่ใช่ครับคือวันนี้เราอยู่ที่ไชน่าทาวน์ย่านเมืองจีนมากินอาหารญี่ปุ่นแล้วแซลมอนนี่คือพี่บอกมาจากที่ไหนนะฮะนอร์เวย์ครับนอร์เวย์
นี่3ประเทศแล้วนะครับเนี่ยพี่ฮะแล้วอย่างถ้าร้านเรียวชีซูชินี่เรียกว่าเมนูซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างพี่ตอนนี้เรียวชีซูชินะครับตอนนี้เรากำลังทำร้านชื่อว่าเรียวชีบ็อกจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหน้าด้งครับพวกแบบข้าวหน้าเนื้อข้าวอะไรอย่างนี้ข้าวหน้าด้งนี่ความหมายคืออะไรพี่ก็คือข้าวด้งก็จะเป็นข้าวแบบเป็นอาหารที่เป็นข้าวแล้วก็โปะกับเนื้อสัตว์เป็นบ็อกเซตเป็นกล่องๆไปเลยใช่ครับอย่างเช่นข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าปลาไหลหน้าอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเรียกว่าเหมือนด้งหมดเลยครับผมโอ้โหนี่คือเมนูที่เชฟแนะนำใช่ไหมครับใช่ครับขออนุญาตชิมเลยได้ไหมครับพี่ได้เลยครับโอ้โหเขามีวิธีไหมครับว่าทานต้องใช้ตะเกียบหรือช้อนหรืออะไรอย่างงี้เอาที่สะดวกได้เลยเอาสะดวกนะฮะได้ครับพี่บอกว่ากินเถอะอย่าไปถามมากเลยนะลองเลยนะฮะนี่ลองเนื้อนี่ก่อนครับโอ้แซลมอนเป็นชิ้นๆนะแซลมอนนอร์เวย์นะครับเอาได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับเป็นไงฮะเดี๋ยวหาว่าเฟคอีกขอตามด้วยข้าวญี่ปุ่นครับแซลมอนนุ่มมากครับขอโทษนะฮะสุดยอดความอร่อยของมันนะฮะคือแซลมอนนุ่มข้าวญี่ปุ่นนี่คือแน่นฮะแล้วพอรวมตัวกันแล้วแบบความมีซอสผัดซอสด้วยใช่ไหมครับครับผมลงตัวมากครับโอ้โหถ้าเอาจากนี้ผมให้ผมประเมินราคาเองนะผมว่าต้องมี350ผิดครับ139บาทครับ139บาทครับคุณจะได้เฉพาะน้ำแกงถ้วยนี้ไปเท่านั้นนะไม่ใช่ครับได้ทั้งหมดเลยได้หมดนี่เลยครับครับผมพี่เชฟฮะถามนิดนึงครับว่าถ้าตอนนี้แฟนรายการอยากจะมาชิมมากินที่ร้านนี้เดินทางมายังไงครับอยู่ชั้นไหนครับร้านนี้อ๋อก็เดินทางมาลงสถานีวัดมังกรนะครับ MRT วัดมังกรแล้วก็ร้านเรียวชีจะอยู่ชั้น2นะครับครับครับผมฝากติดตามเพจร้านก็คือพิมพ์ไม่ได้เลยครับว่าเรียวชีบ็อกครับก็จะขึ้นเลยครับเรียวชีบ็อกที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะครับโอ้โหยังไงฝากด้วยนะครับนี่ที่นี่แอมใช้หน้าทาวน์ชั้น2ขึ้นมาเจอร้านเรียวชีบ็อกแบบนี้ครับร้อนๆข้างนอกเข้ามาข้างในนี่เย็นเจี๊ยบแล้วมาทานตรงนี้ฮะทานง่ายครับดูฮะแค่100กว่าบาทนี่อิ่มท้องแน่นอนออกไปค่อยไหว้เจ้าที่วัดมังกรต่อก็ได้ครับขอตัวฮะทานต่อพี่ชิมไปทั่วโลก